ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างตรงนี้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Mobile Looper ครับผมโย่สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Mobile Looper ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโย่ในเกม Last Day on Earth พาร์ทที่3แล้วนะครับผมแล้ววันนี้ซอมบี้มันมาบุกบ้านครับตอนนี้มันบอกอยู่ว่าเวลาเหลืออีก1นาทีเท่านั้นก็ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงครับ ผมคิดว่าน่าจะแบบมันก็แค่เข้ามาในบ้านเราเพื่อมาทำลายข้าวของอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปสู้จัดการครับ47วิเฮ้ตอนนี้นะครับผมก็ยังคงไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่ว่าเลเวลเราโอเคแล้วเราสามารถคราฟเสื้อผ้าได้แต่อันเนี้ยมันต้องฆ่าซอมบี้ครับซึ่งหายากมากและเกมเนี้ยข้อจำกัดคือเรามี energy วิ่งไปน้อยมากครับซอมบี้ในแมปนึงก็มี10กว่าตัวแล้วก็ไม่ได้ดรอปทุกตัวด้วยครับดรอปแค่ประมาณ 2-3 ตัวนะฮะก็เลยยังสร้างเสื้อผ้าไม่ได้อีก17วิครับถ้าผมเข้าไปรอเลยมันจะมาเป็นรูปแบบไหนลองเข้าไปรอเลยครับตื่นเต้นมาก มีอาวุธอยู่2อันแล้วก็ต้องหาพวกยาเพิ่มเลือดนะครับอันนี้หลายๆคนก็ถามมาว่าทำไมตัวค้างทำไมเล่นไม่ได้ครับก็อย่างที่บอกคือต้องใช้ VPN เปิด VPN ไว้นะฮะเฮ้ยมาแล้วโอ้โหทำไมเยอะขนาดเนี้ยโคตรโหดมันพิ้งไปไหนไม่รู้ฮะโหเยอะมากตายแน่เลยบ้านพังฮะบอกได้ตรงๆแล้วมันวิ่งไปไหนอ่ะมันแค่เดินผ่านเนาะหรือว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเอออ่ะมันเดินผ่านไปเฉยๆฮะอ๋อดีเลยครับดีเลยตอนนี้เน็ตไม่ค่อยดีโอ้โหมันทำลายกำแพงบ้านผมแล้วมันก็จากไปครับแค่เนี้ยโอ้โถโอ้โถไอเราก็เตรียมความพร้อมมานะฮะกะว่าต้องบูแน่ๆแล้วแถมพอฆ่ามันได้ไม่มีศพด้วยมั้งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับ อะไรหายไปบ้างวะแปลงผักไม่หายหายแค่กำแพงบ้านโอเคครับเราสร้างใหม่ได้โอ้ยกดผิดโอ้เอาของเอามาหมดเลยโอเคไหนๆก็เข้าเกมมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปบุกบังเกอร์เห็นมีคนบอกมาว่าไปพวกบังเกอร์หรือตามจุดตกอะไรเนี่ยของเยอะมากครับกลับมาเราจะได้เป็นเศรษฐีใช่ไหมฮะอันนี้สปิดก่อนสปิดผมรู้แล้วมันคือแบ่งนะฮะแบ่งเป็นหลายๆอันผมพกน้ำไปขวดหนึ่งแล้วก็พกเนื้อไปเท่านี้แล้วกันเก็บของที่ไม่ได้ใช้ฮะอันนี้เดี๋ยวเราสร้างกำแพงรั้วมาก่อนผมเพิ่งเข้าใจว่าเวลาซอมบี้บุกเราต้องอัปเกรดบ้านให้แข็งแกร่งนะครับโอเคสร้างบ้านได้แล้วแล้วก็เก็บไม้เข้าไปเก็บไม้ก็เก็บผิดครับผมเก็บไม่ได้แล้วไม้เต็มพกไปก็ได้โอเคเนี่ยครับเนื่องจากว่ามันเป็นเกมต่างประเทศอยู่ Wi-Fi จะไม่เสถียรแล้วก็หลุดบ่อยมากครับผมบางทีก็แค่ค้างเฉยๆบางทีก็จะหลุดเลยแล้วก็เรื่องน้ำครับถ้าเราได้น้ำมาแล้วแล้วเราก็ให้สร้างถ้าใครขาดแคลนน้ำนะครับสร้างไอ้นี่ขึ้นมาเลนแคชเชอร์ครับผมใช้ชิ้นส่วนตามนี้คือไอ้ผ้าจากซอมบี้ไม้ที่เก็บตามพื้นแล้วก็ไอ้นี่สแครปเมทัลจะเป็นเหมือนเศษเหล็กซึ่งได้จากตามกล่องตามอะไรตามแมปเนี่ยนะครับไปหามาใช้ไม่เยอะซึ่งก็มีดรอปเยอะแยะแหละวิธีก็คือกดสร้างเสร็จแล้วกดตรงเฟืองครับนี่เราจะได้น้ำมาขวดนึงฮะปุ๊บมันไม่ได้ได้น้ำนะคือเราต้องเอาขวดน้ำไปใส่เดี๋ยวผมลองใช้เลยก็ได้ครับปุ๊บเห็นไหมใช้เสร็จปุ๊บกลายเป็นขวดน้ำครับเกมนี้ดีมากมีให้รีไซเคิลแล้วก็ไปวางแล้วก็รอ10นาทีเ
แล้วก็นี่ครับเป็นแปลงผักแปลงผักก็สร้างโดยการนี่ครับการ์เด้นเบสใช้ไม้กับใช้หญ้าแค่นิดหน่อยเองแปลงผักข้อดีคือเนี่ยครับกดไปตรงนี้เราสามารถปลูกผักได้ครับซึ่งไอ้เมล็ดเนี่ยมันจะได้จากการที่เราเก็บหญ้าตามพื้นมันคือเมล็ดแครอทครับใช้เวลา1ชั่วโมงถึงจะได้1อันเป็นอาหารนะครับไว้ประทังชีวิตเนี่ยเพิ่มเลือดได้15ฮังเกอร์อีกเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปนะนี่ก็ช่วงแรกๆถ้าเรายังสร้างไอ้บันดาลไม่ได้เราก็ต้องใช้พวกนี้คอยเพิ่มเลือดครับเดี๋ยวผมจะไปบุกบังเกอร์แล้วผมต้องเตรียมของชุดใหญ่ไปนะฮะไฟกระพริบปิ๊บๆไปอันไหนไม่ใช้เก็บไปก่อนเสื้อผ้าก็ไม่ใส่อันนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าเราหาเนื้อมากับไม้เราก็จะย่างเนื้อมาได้ครับแต่ก็ซอมบี้เดินผ่านไปแล้วแค่นี้หรือผมเข้ามาช้าไปมันเลยตีบ้านผมไป2กำแพงแล้วก็จากไปนะแล้วก็เนี่ยละลอกต่อไปอ๋อมันเดินทางมาไกลมากครับชั่วโมงนึงเดินผ่านแล้วก็จากไปง่ายๆคือไม่ต้องมานั่งคอยเฝ้าคอยบู๊อ่ะเพราะมันไม่ได้มาเฝ้าทำลายตลอดมันจะแค่เดินผ่านถ้าเราอัปเกรดบ้านที่แข็งแกร่งพอนะครับลืมบอกอีกแล้วอัปเกรดบ้านพอสร้างกำแพงสร้างพื้นมาเสร็จเราสามารถอัปเกรดมันได้ฮะกลับเข้าไปใหม่นี่ครับซอมบี้ทำลายเข้ามาอีกทีนึงมันก็มาบอกว่าซอมบี้ทำลายไปแต่เมื่อกี้เราเข้ามาเจอพอดีเฮ้ยทำลายอีกแล้วเหรอหรือเมื่อกี้มันทำลายไปหมดเลยวะผมมากันไม่ทันอ่ะเนี่ยแล้วนี่ค้างไปแล้วฮะโอ้ทำลายรั้วบ้านไปหมดเลยแล้วเมื่อกี้คืออะไรหลอกล่อเราว่าต้องไปหาไม้มาเพิ่มนะฮะนึกว่ากันบ้านทันนะครับเขวงคว้างเลยคราวนี้ไม้ก็หมดตรงนี้ทำประตูตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวดูก่อนมีไม้อีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วฮะไม้อัดได้ป่าววะไม้อัดมันไว้ทำพื้นนี่ครับเมื่อกี้บอกที่อัปเกรดคือกดไปนี่ตรงนี้เหมือนกันเนี่ยแล้วมันจะเป็นลูกศรขึ้นจะใช้หินกับไม้อัดนี่ใช้หินข้างกำแพงนะครับใช้หินกับไม้อัดอย่างเยอะก็ว่ากันไปเดี๋ยวพี่ไปหาไม้มาก่อนนะดีนะมันไม่ทำลายข้าวของอื่นหรือว่ามันยังอยู่ในแมปวะเดินไปเช็คกี้ดาวก่อนนะฮะมันเดินออกไปหมดแล้วนี่โอเคน่าจะปลอดภัยแล้วฮะไปบุกบังเกอร์กันซอมบี้บุกครั้งแรกก็เป็นอย่างนี้แล้วฮะคราวนี้ energy เราจะเต็มแล้วจริงๆแล้วเกมเนี่ยมัน เราควรจะเดินไปที่ใกล้ๆแล้วก็ช่วงแรกๆแนะนำว่าถ้าจะไปล่าตามแมปพวกนี้ครับแมปที่เขียวๆมันจะมีหลายระดับนะเขียวเหลืองแล้วก็แดงนี่คือแบบซอมบี้ชุกชุมโหดมากแต่ว่าก็ทรัพยากรเยอะครับเราค่อยๆไปล่าไปเก็บกล่องอะไรเบาๆชิวๆไปได้ฮะเดี๋ยวเราจะไปบังเกอร์กันไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับมันไม่บอกด้วยว่าซอมบี้เท่าไหร่แล้วก็มีของอะไรวิ่งไปเลยฮะ energy 33โอ้แล้วเน็ตตอนนี้มันขึ้น Wi-Fi สีแดงนะฮะเน็ตไม่เสถียรเพราะว่า VPN นะฮะเข้ามาแล้วว่ะจะมีอะไรไหมมาแล้วฮะอุ๊ยอะไรวะซากศพโอ้ยสุดยอด I have a gun เรามีปืนทำอะไรได้
นี่ครับดาเมจ20 Attack Speed 3.3 ยิงไกลฮะใส่ปืนก่อนเพื่อความชัวร์ครับเข้ามาเว้ยพี่มีปืนเอาละตอนนี้ค้างไปแล้วครับเตึด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 เดินต่อได้แล้วครับน่าเสียดายมันกดตรงแมปขยายไม่ได้เดี๋ยวลองเข้าไปข้างในดูแล้วกันแล้วก็มีคีย์ครับอันนี้น่าจะเป็นคีย์การ์ดนี่ไงคีย์การ์ดในการเข้าไปในบังเกอร์ใช่ไหมนี่ใช้คีย์การ์ดหนึ่งอันทึบอย่างนี้นี่เองครับเข้าไปโอ้นี่อะไรฮะเราสำรวจก่อนครับสำรวจนี่ไงสำรวจตู้ได้ครับล็อกเกอร์โอ้ไอโฟนอะไรเนี่ยไอโฟน7หรือเปล่าโมบายโฟนครับเก็บไว้ก่อนสำรวจตู้โหมีตู้เยอะเลยฮะอะไรเนี่ยเบคอนใช่ไหมเจอร์กี้คือเนื้อโอ้มาทางความหิวได้ดีโอ้แล้วได้ผ้าเต็มเลยครับคราวนี้แหละผมมีเสื้อผ้าใส่แล้วโอ้ล็อกเกอร์5อันรู้งี้มาตั้งนานแล้วนะฮะเจ็ดโต มีเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าก่อนหล่อแล้วฮะคราวนี้ไอ้ยะกางเกงโอ้โหคราวนี้มีพลังป้องกันแล้วครับมีชุดเกราะใส่รองเท้าด้วยฮะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อมีเฟิร์สอิดด้วยปฐมพยาบาลแล้วก็ได้ปืนมาเพิ่มโอ้โหบันเทิงครับลุงนี่มาตั้งนานแล้วครับบังเกอร์โคตรบันเทิงของเพียบเอาค้างไว้แล้วครับเน็ตมาหน่อยเว้ยกำลังหนุกครับเฮ้ยค้างเน็ตหลุดแน่แล้วคราวนี้แล้วเราอย่าหลุดตอนนี้เจมันต้องออกเข้าใหม่แล้วผมจะเข้ามาบังเกอร์ได้ไหมนี่ครับตอนนี้ทุกคนน่าจะประสบปัญหานี้เหมือนกันนะฮะโอ้โหนี่ของกล่องมาพอดีแล้วเมื่อกี้เราเปิดไปแล้วมันจะต้องใช้การ์ดคีย์ใหม่หรือเปล่าผมกำลังแฮปปี้ครับเปิดไปแล้วโอเควิ่งเข้ามาเก็บใหม่ครับโอ้มีอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอันไหนที่เราไม่เอาเราก็ทิ้งไปอันนี้มันเรามีแล้วครับไม่เอาโอเคแครอทกินแครอทดีไหมอันนี้ทิ้งไปก่อนครับอย่าเพิ่งทิ้งก็ได้โยนฝาเข้าไปในนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นพวกล้อ ATV โอ้โหมีน้ำมันด้วยก่อนอื่นผมต้องเก็บไอ้พวกบันดาลไว้ก่อนครับโอ้โหของเต็มอ่ะเดี๋ยวลองดูตู้อื่นก่อนฮะโอ้มีไฟฉายด้วยฮะค้างไปอีกแล้วเฮ้ยเน็ตไม่ค่อยดีนะฮะโอ้โหของเพียบเลยฮะผมต้องเก็บอะไรไว้บ้างเนี่ยไอ้นี่ทิ้งไป1อันแล้วกันอุ้ยของก่อนนะฮะโอ้ยฮังเกอร์ครับหิวแล้วกินไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันกินเนื้อครับผมค้างอยู่แล้วเปิดโอ้มีอาวุธด้วยค้อนกับแสลงเดี๋ยวดาเมจหนักดีนะฮะของเต็มว่ะแครอทกินแครอทไปก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะจำเป็นนะเดี๋ยวไว้มาใหม่ก็ได้เอานี่ไปก่อนครับ
นี่ก็ได้น้ำได้อะไรมาเต็มเลยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากแล้วเดี๋ยวก็เฮ้ยอันนี้สำรวจได้ครับมีอะไรใส่พาสเวิร์ดอะไรอ่ะแล้วพาสเวิร์ดหาจากไหนจะเป็นเกมพัซเซิลหรือเปล่าเกมพัซเซิลนะครับต้องหาพาสเวิร์ดก่อนลองวิ่งไปดูรอบนอกเฮ้ยบ้านนี้ต้องเข้าได้ใช่ไหมเข้าไม่ได้ครับมีอะไรให้เก็บไหมอ่ะเราต้องสำรวจให้ทั่วนะครับมาทั้งดีโอ้ก็ไม่มีซอมบี้นะฮะน่าจะปลอดภัยแล้วเราก็ได้ปืนไป2กระบอกโอ้ยทิ้งไปแล้วด้วยไม่มีที่ตัดไม้โอ้โหตอนแรกว่าจะตัดไม้มาซ่อมบ้านนี่หว่าลืมไปเลยนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็จบการโดนซอมบี้บุกแล้วก็มาสำรวจบังเกอร์ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็เป็นอะไรที่ดีมากได้ชุดได้ปืนอะไรมาพร้อมลบแล้วฮะคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะไปออกล่าที่โหดๆได้นะฮะโอเคคลิปนี้ก็จบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำต่อก็ไลค์กันเยอะๆนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Mobile Looper ด้วยเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆจากผมครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย